ชี้เป็นภัยสังคมคุมตัวแม่มณีสอบเครียดค้านการประกันลูกแชร์แจ้งความ8วันยอดทะลุ100ล้านจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวแม่มณีหรือนางสาววันธนีทิพเวศแม่ค้าขายตุ๊กตาออนไลน์ชาวตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีผู้เสียหายถูกหลอกให้ร่วมลงทุนออมเงินในลักษณะแชร์ลูกโซ่โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงถึง93%คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวได้และคุมตัวไปจังหวัดอุดรธานีตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 18:30 น.พลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชผู้บัญชาการตำรวจภาค4พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนคุมตัวแม่มณีพร้อมกับสามีเดินทางถึงกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนำตัวแม่มณีมาตรวจสอบทรัพย์สินที่ตรวจยึดมาได้และสอบสวนเพิ่มเติมมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวพร้อมกับยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลเนื่องจากเป็นคดีที่มีภัยต่อสังคมและมีผู้เสียหายจำนวนมากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีโดยเบื้องต้นมีการสรุปบัญชีรับแจ้งผู้เสียหายคดีแชร์แม่มณีคดีอาญาที่3270/2560ลงวันที่29 ตุลาคม 2562ของสภ.เมืองอุดรธานียอดรวมแจ้ง8วันมีผู้เสียหายถึง232คนมูลค่าความเสียหายถึง128ล้านเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดคนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ